กลับมาคมชลศึกมวยไทยเท่าน้ำไทยเดอะฮีโร่นะครับมาดูสิงห์เหนือเจอเสือใต้ครับเพชรเอกอัดกับฉลามดำก็ชกกันที่พิกัด136ปอนด์ครับเป็นเวทที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับของวันนี้ครับเพชรเอกเกียรติวสุรินทร์ครับนักชกวัย22ปีครับเจ้าของส่วนสูง169เซนติเมตรครับก็จากศพเมยแม่ฮ่องสอนครับปลัดวิทยาสุรินทร์ครับขึ้นถอดมงคลครับแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะด้วยครับ70ครั้งครับชนะ55เสมอ5แพ้10ครับ3ฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนเพชรดำต่อยิ่งเจริญการช่างชนะคะแนนเพชรยอดดอยต่อ3ฝั่งแขนล่าสุดครับชนะลูกต้น10ครูไทยครับ3ฟอร์มหลังนี่ชกที่เชียงใหม่ทั้ง3ไฟท์เลยแล้วก็น้ำเงินนะครับมีเสียเบสครับเสียเบสเชียงใหม่ครับนราธิเบศทองคำครับเสียใหญ่ใจดีที่ไปประสบความสำเร็จในชีวิตที่เชียงใหม่ขึ้นมาถอดน้ำเงินมงคลให้กับฉลามดำเจริญกิติกรครับมีกรไม้แก่นนะครับเป็นหัวหน้าคณะอายุ19ปีนะครับเกิดที่ตำบลเจ๊บิลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับเทรนเนอร์ก็ดำเกาะใส่50ครั้งชนะ40แพ้10ครั้งเป็นมวยเข่าโดยอาชีพ2ฟอร์มหลังก็ไปเอาชนะไปแพ้สกุลทองต่อพรชัยนะครับที่ภูเก็ตและล่าสุดชนะสมิงเดชอมเมืองตรังนะครับที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกันครับเป็นพระเอกภูธรทั้งคู่ครับคนหนึ่งเก่งทางเหนือคนหนึ่งเก่งทางใต้มาเจอกันณเวทีเป็นกลางกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้เป็นชันชัยศักดิ์สิริให้คะแนน3ท่านมีธีนกรณพัทลุงสมศักดิ์ชนะสุนเนินและก็วิทูลบ่าพิมายมวยใหญ่นะครับคู่นี้136ปอนด์มวยจากศพมวยในห้องสอนเต็มๆสีแดงครับอย่างที่เรียนได้ทราบครับระยะหลังๆนี่โดยเฉพาะปีนี้ครับนักมวยจากทางภาคเหนือนี่หรือว่าบุกตลาดมวยไทยไหมถึงเข้ามาสู่เวทีมวยมาตรฐานเยอะมากหลายคนมีแววและมวยจากทางภาคเหนือนะส่วนมากแล้วส่งมวยจะเป็นประเภทไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมครับอย่างเช่นคนนี้ครับเพชรเอกเกียรติ วสุรินทร์นี่ยังเรียนหนังสือด้วยครับระดับปริญญาตรีฮะเรียนอยู่ที่นู่นฮะรัฐจะพัฒน์เชียงใหม่ฮะปี4แล้วครับจะจบแล้วครับพูดถึงมวยเหนือที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ครับเพชรภูซางกีฬาสปอร์ตครับก็เมื่อวานที่ผ่านมาครับชนะรุ่นพี่กับจอมโหดอิมมิเนนต์แอร์ครับถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆครับของกลุ่มบ้านพลเมืองดีครับตอนนี้มาดูเพชรเอกอีกหนึ่งรายครับจากภาคเหนือเหมือนกันก็เด็กดอยแหละครับคนนี้ครับขึ้นลงจากบ้านมาถึงศพเมย์นี่ก็ค่อนข้างจะลำบากนี่ครับก็พยายามสร้างฝันสร้างชีวิตสร้างครอบครัวตัวเองก็ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับขอบคุณโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพกุ้งโรจน์ก็ศูนย์การขาย21แห่งครับศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้กล้ารับประกันเครื่องยนต์8ปีครับโอ้โหใจถึงมากครับคุณวิเชียรสมภพกุ้งโรจน์ซื้อเลยโทรถามเลยนะฮะ02-662-6555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์ครับส่งเสริมวงการมวยทุกรูปแบบเลยนะครับคุณวิเชียรสมภพกุ้งโรจน์ขอบคุณปุยุรีอาตานกปากหางปุยดีมีคุณภาพนะครับยาแก้กูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปยาสตรีแพนเค้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบสีโอเรนเทนโดยเสียต้นนะครับ0619123333สีดีราคาถูกได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ ISO นมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสหกรณ์โคนมน้ำเย็นโดยคุณอมรทงกบน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราหนองพรแซ่บคิดจัดโดนใจโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์3ภาษาอังกฤษจีนไทยครับอย่างเชิงกันก่อนครับยกแรกเป็นมวยใหญ่ผลีผลามหรือว่าไม่รัดกุมในพลาดก็ร่วงได้ครับเพราะว่าลำหักลำโพนนี่ไม่เหมือนมวยร้อยปอนครับเพชรเอกนี่ในห้องสอนครับอ่ะยังไม่เหนื่อยเหงื่อยังไม่ออกครับแต่ว่าต้องพักก่อนเดี๋ยวกลับมาว่าไงทุกคนโว้อะไรนี่ขวดใหม่ไงคะขวดใหม่ข้างในขวดอร่อยโดนใจเบอร์นี้ข้างนอกก็ควรจะเป๊ะเบอร์เดียวกันขวดบิดเหมือนเรากำลังบิดเอาแฟนต้าแสนอร่อยออกมาให้หมดจนหยดสุดท้ายรับรองเกิดแน่นอนใช่เราไม่น่าจะผลิตได้นะช้าไปแล้วฮะนี่เราโปรโมทไปทั่วแล้วช่วยเซ็นรับของให้ด้วยครับแฟนต้าขวดใหม่บิดสนั่นอร่อยสนุก facebook.com/fantathailand นี่ผมมีคำถามในใจว่าทำไมเราต้องทุ่มเทมากขนาดนี้ตาต้องดูหูต้องฟังฟังเสียงนี่มันผิดปกติอยากรู้ใช่ไหมตามพี่มาเพราะ
พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างถึงความหมั่นเพียรเรียนรู้อย่างเป็นระบบนึกถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้งเป็นแสงไฟที่ไม่มีวันดับเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของคนไทยมาสู่ช่วงของการมอบรางวัลอีกครั้งนะครับเป็นรางวัลผู้ชนะน็อคคู่ต่อสู้มูลค่า 3,000 บาทด้วยกันนะครับให้กับทางไผ่เงินนนแดงยิมสามกอสอบุญเยี่ยมเพชรดำเล็กสอยิ่งเจริญการช่างนะครับเชนเชิงอภิริยะพินโยเอเลียนสอวีระวันนะครับเสือเมฆพีเอ็นมวยไทยนะครับเรียนเชิญตัวแทนของสจประตูทันแจ่มเป็นผู้มอบนะครับเอาละครับช่วงนี้กับพิธีกร3ท่านเลยนะครับขอบคุณทางด้านของสจไพฑูรย์จันทร์แจ่มนะครับสจตีครับขอบคุณกาแฟโฟกัสด้วยนะครับก็เนี่ยครับรับกันไปอื้อซ่าเลยนะครับคนละ 3,000 ครับสัปดาห์ที่แล้วนี่ถ่ายทอดสด7คู่น็อกไปซะ6คู่ไม่ว่าจะเป็นไผ่เงิน3กอเพชรดำเล็กเจนเชิงเอเลี่ยนแล้วก็เสือเมฆไทยน็อกแจกหมดนะครับจากสจตีไพฑูรย์จันทร์แจ่มขอบคุณยากระใสเส้นตราโคเทมเกวียนด้วยนะครับโดยห้างขายยาสมศักดิ์ตุลสัตว์อำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นชุดกีฬากีฬาภูมินำระบบดิจิตอลฟิตติ้งตอบสนองทุกจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดโดยพอลีนคำจันทร์สาวคำเกตครับขอบคุณยาบองเดียวสมุนไพรตราโพดาวนะครับของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคำปกติอยู่ข้างขวดบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายและอุปกรณ์มวยท็อปคิงโอ้ดูครับยก2นายต้องดูใจกันละเสียหลักครับฉลามดำมันเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมครับจะไปดิบเต็มที่เลยทางด้านเอสเอครับเรียนทางด้านพละศึกษาด้วยฉะนั้นน้ำใจนักกีฬาหรือว่าสปอร์ตแมนชิพนี่ต้องมีครับอนาคตก็ครูพละศึกษาอยู่แล้วครับฉะนั้นอะไรที่มันเกินเลยเบรกได้ต้องเบรกครับต้องดูที่เกมมวยไทยแบบแฟร์ตามกฎกติกาของพรบกีฬามวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยอ้าวกรรมการบอกยก2แล้วออกอาวุธกันเยอะๆหน่อยกรรมการชันชัยครับเป็นมวยใหญ่ที่อาวุธหนักแรงทั้งคู่แหละครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยออกครับกรรมการเลยต้องเตือนหน่อยแข้งขวาของเพชรเอกแข้งซ้ายของทางด้านฉลามดำครับพยายามเดินไม่ออกก็ไม่โดนไม่โดนก็ไม่เจ็บเพราะฉะนั้นต้องออกเพื่อจะให้โดนเพื่อจะให้เจ็บเจ็บแล้วจะโกรธแล้วก็โมโหอายอดเยี่ยมอีกช็อตนึงครับทางด้านของเจ้าเพชรเอกยกนิ้วให้ครับน้ำใจนักกีฬาเป็นตัวอย่างที่ดีฮะเขาเป็นครูพละอยู่แล้วครับอนาคตฉะนั้นต้องเป็นตัวอย่างเลยครับนี่เกมบนเวทีต้องอย่างนี้ครับคู่ต่อสู้เสียหลักแล้วไม่ซ้ำไม่เติมมาถือว่าฟาวเลยฮะเอาเปรียบคู่ต่อสู้ครับหลังขยับเดินครับเสียหลักล้มไป2ทีครับเอาละครับแข้งซ้ายโดนละแข้งครับเริ่มจะออกกันเจ็บๆแล้วเหมือนกันครับแข้งขวาของเพชรเอกครับอุ้ยอ้าวหมัดของฉลามดำครับคือพันควันเลยครับเต็มกระโดงทางด้วยนะครับสวนด้วยหมัดขวาครับเหนือเจอเสือใต้ของแท้แล้วครับขยับขยับขยับเข้าหาครับเพชรเอกพยายามสร้างจังหวะให้ตัวเองครับเอาแข้งขวาไปซ้ายโต้ครับเกี่ยวเกี่ยวปล่อยครับเกิน29ไม่ปล่อยกรรมการก็ต้องมาเบรกอยู่แล้วครับยังอยู่ในระยะต้นอยู่ยกที่2ประสานแข้งพลทีเพชรเอกนี่เคยปะทะกับมวยหมัดหนักจากวิกหมอชิดมาแล้วยังกุหลาบดำฮะเคยปะทะมาแล้วครับกุหลาบดำก็ไม่สามารถที่จะน็อกเขาได้ฮะวันนี้มาเจอหมัดของฉลามดำดูบ้างฮะจะเป็นยังไงก็เรียกว่าหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วครับเพชรเอกเราว่ามาดูทางด้านฉลามดำบ้างครับก็ไม่ได้มีแค่หมัดครับฉลามดำแข้งก็มีครับขยับเดินจังหวะเข้าทำครับนี่ครับแข้งซ้ายโอ้นานๆมาทีนี่แต่ว่าได้ลุ้นตลอดครับขึ้นก้านคอเลยครับเมื่อสักครู่นี้มีทุกอย่างครับอยู่ที่จะงัดออกมาใช้จังหวะไหนครับเนี่ยครับพอออกปุ๊บก็ออกมาผ่อนกันหน่อยรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาครับมวยไทยนี่มันต้องเก่ง5ยกนี่คือมวยไทยเต็มรูปแบบ5ยกนะครับได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์พักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับขอตีพ่อเล็กไม่เป็นไรหรอกออกแรงเฮ้ยสติมาปัญญามีสติมาปัญญามีท่อ PVC ต้องท่อน้ำไทยยาเกล็ดขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกล็ดขู่เท่านั้น
ือเรื่องจริงมันจะมอปุ๋ยตาล็อกปากห่างพิสูจน์ได้ของเขาจริงกว่าจริง20บาทซื้ออะไรได้บ้างฮะ20บาท20บาทก็ได้แค่นี้แต่20บาทได้คอนเนตโต้โอวัลตินอร่อยกับโอวัลตินเนื้อๆช็อกโกแลตแน่นๆพร้อมช็อกโกแลตปลายขวดคอนเนตโต้โอวัลตินแค่20บาทอร่อยคุ้มสุดคนขอบคุณเพิ่มเติมนะครับบริษัทฮาริลักลีเกิลแอดไวเซอร์จำกัดโดยทนายมิเชลและหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกี๊ยวกุหลาบชนิดแคปซูลกราเบอร์1สอบถาม0811339955ร้านสีชนะแอร์เซอร์วิสจำหน่ายแอร์ใหม่แอร์เก่าแอร์โรงงานทุกชนิดมี3สาขานะครับโตโยต้าไฮลักซ์อีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตคิดถึงโตโยต้าก็ต้องคิดถึงเคมอเตอร์ครับศูนย์การขาย21แห่งนะครับแล้วก็ศูนย์บริการ19แห่งครับขอบคุณยาแก้ครูด้วยนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษยังเหมือนเดิมนะครับเตะก้านคอเขาลอยสอบกลับรับ 10,000 บาทจากแอนตาซินครับจระเข้ฟันหาง 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกถึงละ500บาทครับขอบพระคุณนายห้างพี่ใดวีระผู้ชมเป็นอย่างสูงเอาล่ะครับยกที่3เอาไปฟัดเบี่ยงเอาฉลามดำในล้มอยู่ข้างล่างต้นน้ำดูแล้วว่าใครจะพลาดใครจะเผลอยกนี้หนักๆแรงๆครับห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเลยครับเกมคู่นี้ใครจะพลาดเท่านั้นนะครับระหว่างเพชรเอกมุมแดงน้ำเงินฉลามดำนี่อาจจะมีช็อตเด็ดให้เห็นครับจังหวะมีนับมีน็อกมีโอกาสสูงครับมวยคู่นี้พยายามเดินครับฉลามดำถีบนำเข้าไปเพชรเอกก็รอบวกรอโต้อยู่แล้วครับประเภทแลกอาวุธกันนี่ไม่กลัวอยู่แล้วครับเพชรเอกจับสับขาครับสับคืนเลยครับสายหลุดครับฉลามดำขยับเข้าหาครับมีกระแทกซ้ายนำไปก่อนครับเพชรเอกเล่นงานช่วงล่างเล่นแบบสมองมวยครับสีฝีมือออกหน่อยๆแล้วต้องได้กางเกงสีแดงเดียวจะว้าจะเลือกเตะด้วยนะในขณะเลือกแล้วยังบังทันนะฉลามดำสายตาต้องดีครับบนเวทีนี่เผลอหรือว่าพลาดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเพชรเอกก็นิ่งครับวันนี้รอบังแล้วโต้ครับเอ้าหมัดครับเสียบเข่าอีกทีนึงแข้งซ้ายของฉลามดำมาสาดแข้งครับคนละแข้งพยายามเดินต่อฉลามดำโดนเข้าหานะครับทางด้านของฉลามดำครับก็กินลูกเมียงกับกินทางด้านของสตอแล้วครับเดินเข้าหาครับฉลามดำพยายามถีบซ้ายไปครับไม่มีจังหวะนะครับพยายามหาจังหวะทำกันอยู่ครับค่อนข้างจะเกรงๆกันเล็กน้อยเจอขวาเหมือนกันครับขวาเจอขวาเดินไปสองดอกครับจับในดูวงในครับดูวงในวงนอกเราเห็นแล้วครับต่างฝ่ายต่างชิงจังหวะก็ยังตีกันไม่ได้ครับวงในโอ้เมื่อสักครู่นี้แลกแข้งกันมันเลยครับผัดกันเตะครับแข้งซ้ายของฉลามดำนี่ก็ทำได้ดีครับแข้งขวาของเพชรเอกก็ทำได้สวยเหมือนกันเดินต่อครับฉลามดำโยกเข้าไปยังไม่มีจังหวะเตะครับแข้งขวามาก่อนครับติดบังเพชรเอกจังหวะนี้พยายามจะเข็นเขียนให้ล้มไม่ล้มครับเอาละครับจังหวะใครจังหวะมันแล้วครับใครสร้างจังหวะให้ตัวเองดีกว่าครับสายหน้าเจอสายคืนขวามาสวยครับเอาสายไปครับเพชรเอกเจอเข่าขวาเพชรเอกตีซ้ายครับกรรมการแยกมวยขวาเจอมวยขวาครับขวาเหมือนกันมวยจาก2จังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเหมือนกันครับสตูลนี่ก็จังหวัดท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนนี่จังหวัดท่องเที่ยวอีกเหมือนกันครับพักก่อนครับพยาธิเบนด้า500ถ่ายพยาธิตัวกลมเส้นได้รับประทาน1เม็ดครั้งเดียวถ่ายพยาธิตัวกลมเส้นได้เบนด้า500มีตัวยามีเบนดาโซกล่องสีเหลืองเบนด้า500อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจังเป๊ะหอมปิ้งมาอ่านเหมือนซักเองกับมือแอทแทคอีซี่ควิกสูตรน้ำเข้มข้นใหม่สำหรับเครื่องถังคู่เพิ่มเอนไซม์สูตรพิเศษราบกระจุยหอมกระจายล้างง่ายตั้งแต่น้ำแรกใหม่แอทแทคอีซี่ควิกสูตรน้ำเข้มข้นยาเกล็ดคู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกล็ดคู่เท่านั้นI know you want me, you know I want to. Wow.
าวันนี้ครับใหม่ว่าไอศกรีมแซนด์วิชไอศกรีมเข้มข้นรสช็อกโกแลตและกลิ่นวานิลาประกอบด้วยบิสกิตนุ่มๆอร่อยเต็มคำเย็นฉ่ำต้องลองขอบคุณท่อน้ำไทยนะครับท่อดีท่อ PPC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาครับศึกแห่งศักดิ์ศรีครับสิงห์เหนือเจอเสือใต้หมัดขวาตรงครับเสียบเข่าซ้ายตามเจอแข้งซ้ายคืนตีขวาครับฉลามดำแล้วก็เพชรเอกครับแหมไปเกี่ยวเชือกหน่อยแล้วตีซ้ายต้องตามต่อแล้วครับขอบคุณนมตราคิวไลท์ด้วยนะครับของสากลโคนมน้ำเย็นครับเกมยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกครับผ่านไปแล้ว3ยกประเพณีบุญบั้งไฟพี่น้องชาวอีสานมาแล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงของการเรียกฟ้าเรียกฝนพี่น้องเกษตรกรครับศึกมวยบุญบั้งไฟมหากุศล20พฤษภาคมนี้ที่สนามมวยชั่วคราวบ้านละหานปลาเขาอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาครับโดยนายกสมหมายทองบอลนะอบต.ละหานปลาเขาครับชมกันครับรายการมวยที่ประเพณีบุญบั้งไฟของพี่น้องชาวอำเภอเมืองยางนครราชสีมายกที่4ครับลุ้นกันต่อครับยกนี้เพชรเอกไม่ถอยแล้วครับพยายามโบมวงในทางล่างแบบนี้ก็ตีไม่ถนัดครับพยายามจะพาไปทัวร์ครับหลักยังดีครับฉลามดำแข่งขึ้นบนเลยครับนี่ครับทางล่างแบบนี้ตีไม่ถนัดไม่ถนัดกรรมการแยกมากรรมการเวทีนะครับเดินเข้าหานะครับทางด้านของเพชรเอกแข้งขวาครับต้องใช้ลูกหนักสู้กันแล้วครับตอนนี้ตีเข่าขวาครับฉลามดำซ้ายมาเด้งซ้ายคืนเสียบซ้ายในครับเจอแข้งซ้ายของฉลามน้ำที่ขวาไปครับเจอเดินแล้วครับอุ้ยต่อยหมัดขวาครับโอ้หน้าสะบัดอย่างแรงเลยทางด้านฉลามดำวงในลูกในของทางด้านเพชรเอกเร่งเกมขึ้นมาเชือกเยอะไปหน่อยครับกรรมการงัดออกมาตามเวทีครับฉลามดำก็ไม่ถอยจังหวะนี้ปิดเหลี่ยมแล้วเสียบครับโอ้ทำได้ดีครับเพชรเอกเออซ้ายอัดจากเพชรดำคืนเหมือนกันนะครับกรรมการลากมาครับแหมพอจะตีเข่านี่มีเชือกช่วยทั้งคู่ครับเอาตีขวามาครับฉลามดำเพชรเอกซ้ายครับแล้วไปโหนครับกรรมการต้องเด็ดขาดต้องชัดเจนเอาละครับอย่าพลาดนะจังหวะนี้ไม่พลาดไม่ได้ครับยกที่4นี่เป็นเกมที่ช่วงชิงเพื่อความให้ได้เปรียบครับจังหวะนี้พยายามจะพาไปเททิ้งครับนี่ครับพุ่งแน่นี่ตีกันไม่ค่อยได้ครับตีกันไม่ค่อยถนัดกรรมการก็เลยต้องใช้แรงเยอะหน่อยครับงัดออกมาลูกกดลูกจ่าแล้วครับฉลามดำขย้ำหน่อยครับตอนนี้ตีเข่าขวาครับพาเข้าเชือกแล้วตีขวาครับทางด้านของเพชรเอกครับกรรมการแงะออกมาครับหมัดขวาครับคนหนึ่งทีมฉลามดำเดินครับหมัดขวาเข้าเชือกมาตีซ้ายครับฉลามดำอัดขวาคืนดูที่จังหวะแล้วครับเพชรเอกนี่ต้องผ่อนครับปลายยก4มาตั้งรับครับหักมาก็ติดเชือกครับกรรมการเหนื่อยครับวันนี้งัดจนเหนื่อยครับยังรู้อยู่ยังเดินต่อครับอ้าวมัดครับแกต่อยได้ดีครับแต่ว่ามาห่วงปั้มเยอะไปหน่อยครับเพชรเอกไม่ยอมใช้หมัดซะเยอะนะครับมีของดีไม่ยอมใช้ครับมากันอย่างนี้เนี่ยครับแล้วก็พอตีได้ทีนึงแกก็ไปเกี่ยวเชือกซะต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาแล้วครับยังพัฒนากันได้ครับอายุยังน้อยเอาตีซ้ายมาครับเพชรเอกเดี๋ยวบังคับให้เพชรเอกต้องเดินแล้วครับตรงนี้ยกที่4ผ่านไปยังไม่จบครับเหลือยก5ยก1พักก่อนยาเกล็ดขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกล็ดขู่เท่านั้นมวยไทยคุณภาพดีก่อนชกต้องไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณเมื่อต่อสู้ต้องออกอาวุธให้ครบเครื่องทั้งหมัดเท้าเข่าศอกทุ่มทับจับหักที่สำคัญต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้และเคารพการตัดสินจึงจะเรียกว่ามวยไทยคุณภาพดีคิวไลฟ์นมคุณภาพอยากเห็นมวยไทยมีคุณภาพจากสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น
สำหรับคนพิการนะครับนี่นายรู้ไหมว่าฉันลูกใครรบกวนด้วยนะครับมีเรื่องใช่ปะสุดยอดเลยพี่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องลิปโพขอบคุณพ่อพีวีซีท่อน้ำไทยนะครับนี่ครับเป็นจังหวะหมัดขวาเรียกว่าสุดไหลสุดเอียนะครับแต่ว่ามันถ้าเกิดสืบเข้าไปลึกกว่านี้นี่มีโอกาสหงายท้องตึงสูงนะครับนี่ก็คอแทบหักแล้วครับตามต่อนะครับยกที่5ยกสุดท้ายครับสิงห์เหนือจากศพเมยแม่ฮ่องสอนเจอกับเสือใต้สตูลครับ3นาทีครับมวยไทยมี5ยกครับชก3นาทีพัก2นาที3นาทีครับคู่นี้เป็นคู่ที่3ครับเรายังเหลือมวยคู่ที่พี่น้องต้องรอติดตามอีก2คู่ติดตามครับชมยกนี้ก่อนครับยกที่5แล้วจะรู้ผลว่าใครจะได้รับการชูมือครับมวยใหญ่รอยสายอุตอยมัดครับทำท่าเป๋ฮะทำท่าเป๋โอ้ค้างเหล็กขึ้นกันโอ้ยนึกออกแล้วครับว่าตัวเองมีหมัดต่อยได้ดีครับยกนี้ออกมาสาวเป็นชุดเลยครับเพชรเอกอ้าวเพชรเชียร์กลับมาดักอัดขาเรื่องครับช่วงหมัดแล้วนะครับหมัดขวาหมัดซ้ายมาแล้วครับนู่นแหละครับง้างมาจากศพเมยเลยครับง้างมาต้องออกครับนี่ครับมาออกยกสุดท้ายก็ยังไม่สายนะครับยังมีเวลาครับขอให้แม่นขอให้โดนต่อยโดนแล้วก็ไม่ใช่ไม่โดนแต่ว่าฉลามดำยังอยู่ได้โอ้ยโดนนี่แล้วครับฉลามดำโอ้โหเป๋เหมือนกันฮะหน้าสั่นหน้าสะบัดแต่ว่ายังอยู่วงในก็ตั้งกำแพงไว้ก่อนฉลามดำกอดเอาไว้ก่อนครับขอตั้งหลักก่อนครับโดนหมัดนี่มีผู้บ้าให้เห็นครับเอ้าจังหวะนี้โดนเสียบเข่าอีกหนึ่งทีครับโอ้เอาแล้วครับเดี๋ยวจ้าอีกแล้วนะครับหน้าสะบัดเป็นลำตัดแม่พยูนไปเลยนะครับทางด้านของฉลามดำทำอย่างเดียวต่อเนื่องครับทำได้ต้องต่อเนื่องเอาหุกซ้ายมาครับเพชรเอกฉลามดำอุ้มรวบเผาเวลาครับรับอย่างเดียวไม่ได้นะยกนี้ฉลามดำต้องโต้ด้วยฮะต้องเถียงด้วยครับให้ไอ้เข้าไปโอ้โหเอาละครับอยู่ที่ว่าทางด้านเพชรเอกครับจะทำได้ต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนครับเสียงเชียร์นี่รอครับตอนนี้รอเฮดักดังครับส่วนฉลามดำก็ตั้งรับเยอะมากไปก็ไม่ดีครับจังหวะนี้เรียบต่อรับกันครับเอาละครับนี่ครับมวยไทยไก่เดือยอะไรก็เป็นไปได้ครับที่นี่หน้าเสือไม่มีสีเสื้อไม่เกี่ยวครับจะเกิดพยายามได้แล้วก็ทำได้เอาไปเลยครับแม่นี่แหละครับเพชรเอกนี่ต้องปรับตรงนี้ครับยังต้องพยายามต่อครับเพชรเอกเจอแข้งซ้ายของฉลามดำครับตีเข่าซ้ายครับเพชรเอกต้องเร่งต่อครับเพชรเอกการบอกอย่าจับเชือกทั้งคู่ฮะดีเลี้ยงของเพชรบอกเดินไวๆเน้นหมัดเป็นหลักเอาละครับเสียงเชียร์ยังกระหึ่มครับแต่ว่าผ่านไม่ผ่านต้องติดตามโอ้ยกนี้ฉลามดำก็ตั้งรับมากไปหรือเปล่าอุ้ยต่อยท้องครับรวบข้างล่างกรรมการนัดออกมาเดินต่อครับเพชรเอกช่วงปลายยกสุดท้ายครับอ้าวพอแล้วครับทีมงานบอกให้พอแล้วครับเอาละครับเดินทำทั้งยกและขยกนี้ฮะแต่ว่าอยู่ที่กรรมการให้คะแนนข้างล่าง3ท่านเอาละครับติดตามครับแบบนี้วัดใจกรรมการครับผ่านไม่ผ่านครับเพชรเอกโอ้ดูครับนี่ฮะพี่เลี้ยงกองเชียร์มุมแดงก็ดีใจฮะประหลัดวิทยามั่นใจทั้ง2ฝ่ายครับครับนะฮะต้องบอกเลยมีของดีที่มัดครับเพชรเอกแต่ว่ามาต่อยอายุกจะท้ายครับกรรมการให้คะแนน3ท่านนะครับธินกรณ์ณัฐพัทลุงสมศักดิ์ชนะสูงเนินแล้วก็มาจบที่วิทูลบ่าพิมายครับไปที่ฉลามดำเจริญกิติกรนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของเจ้าเพชรเอกเกียรติวอสุรินไปเดือดนะครับ